ผู้ชมคะเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะเรื่องนี้อยู่ในพระเนตรพระกันของพระองค์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และของเยี่ยมพระราชทานมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะโดยที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และของเยี่ยมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกอมัตย์และตู่กังอายุ37ปีพลประจำรถถักถางชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดซุ่มยิงกำลังพลชุดมวลชนสัมพันธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดขึ้นลงรถรับส่งนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นมาตรการป้องกันในการรปภ.รักษาความปลอดภัยบุตรหลานกรณีเกิดเหตุรุนแรงกับบุตรกำลังพลบริเวณหน้ากองรักษาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่หมู่ที่3บ้านลีต่อตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาค่ะสำหรับอาการของจ่าสิบเอกอมัตย์เลตุกังนะคะก็ปรากฏว่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสกระสุนเจาะเข้าที่ดวงตาปัจจุบันใส่ท่อช่วยหายใจระดับความรู้สึกคงที่เรียกตื่นดีทำตามคำสั่งได้รู้สึกตัวดีขณะนี้พักรักษาตัวที่หออภิบาลศัลยกรรมประสาทและอุบัติเหตุชั้น3อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และอยู่ในความดูแลของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยกับผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวได้รับทราบการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลับปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ